คุณหมอให้รถมาให้โอ้ช้าไปนิดนึงค่ะเป็นไงติดขึ้นนะคะหัวใจเลยนะให้น้ำมันเกลือให้น้ำเกลือเลยขอบใจเลยนะคะอะดรีนาลีนหลบนิดนึงเป็นไงนะครับคุณเป็นไงบ้างคุณเตรียมใส่ผิวเดี๋ยวใส่เที่ยวขอห้องเด็กไม่มีค่ะปั๊มปั๊มไม่ได้ค่ะรับไม่ได้เป็นไงบ้างคะใจเย็นๆนะคะคุณหมอกำลังช่วยอยู่นะคะเป็นไงบ้างคะใจเย็นๆนะคะคุณหมอกำลังช่วยอยู่นะคะทำให้เขาสงบได้ไหมได้ครับท่านเชิญช่วยชีวิตอาตมาเอาไว้ท่านทั้งหลายที่ช่วยชีวิตผมตลอดไป
ที่โยมช่วยชีวิตอาตมาไว้เท่ากับว่าเป็นการทำความดีมาแล้วเหรอลูกนี่วันนี้แม่โทรเข้าโรงพยาบาลทั้งวันเลยนะไม่เห็นเจอลูกเลยอ่ะงานเยอะนะคะแม่แม่รู้แล้วล่ะวันนี้แม่ดูข่าวในทีวีเขารายงานทั้งวันเลยเออนี่ในรายงานข่าวนะเขาบอกว่ามีพระรูปหนึ่งถูกจับเป็นตัวประกันด้วยแม่ว่าพระรูปนี้น่าคุ้นๆอ่ะนะพระกิตค่ะนั่นไงไม่ว่าแล้วเชียวแล้วทำไมไปงานมาไงพระกิตถึงได้เข้าไปอยู่ในเหตุการณ์กับเขาด้วยล่ะลูกหนูไม่ทราบหรอกค่ะพอจะถามท่านน่ะท่านก็หายไปซะละนั่นหรอเอาเถอะเดี๋ยวไปทานข้าวก่อนก็แล้วกันวันนี้แม่ทำกับข้าวที่หนูชอบไปด้วยนะจินยังไม่หิวหรอกค่ะแม่แม่ไปทานก่อนเถอะนะคะจินขอตัวก่อนนะคะเดี๋ยวก่อนลูกไม่ใช่ว่าลูกยังคิดเรื่องนั้นอยู่อีกหรอเรื่องนั้นน่ะมันจบไปนานแล้วล่ะค่ะแม่ขอตัวก่อนนะคะว่ามีข้อข้องใจสงสัยอะไรก็ถามได้จากพวกพี่ๆที่เขาทำงานได้ตลอดเวลานะคะ
นี่ทุกคนมีนักศึกษาทะเลาวิวาสถูกส่งมารักษาตัวที่นี่เยอะเลยขอแรงไปช่วยกันหน่อยเร็วตอนนี้เราแบ่งเคสของคนที่เจ็บหนักกับคนที่พอจะปฐมพยาบาลได้ออกจากกันแล้วนะคะเดี๋ยวน้องๆนักศึกษาช่วยกันปฐมพยาบาลคนเจ็บเลยนะคะค่ะขอที่ฉันดูแผลหน่อยนะคะนี่โดนอะไรมาคะเนี่ยสปาร์ต้าแล้วสปาร์ต้าของคุณนี่มันคืออะไรล่ะคะก็มีดไงนี่โอ้ยดิฉันมือแรงไปหน่อยไม่เป็นไรครับนิดหน่อยนะครับไม่เป็นไรครับนิดหน่อยครับแต่คราวนี้ต้องเจ็บหน่อยนะคะครับเจ็บมากกว่านี้ก็ยังทนไหวแล้วครับกิจนายครับหรือว่าจะเรียกผมว่ากิจเฉยๆก็ได้นะครับวันนี้ไม่ทำอะไรล่ะคะในใบรายงานเขาไม่ได้เขียนไว้หรอครับพอดีฉันลืมดูนะคะลืมดูผมจะมาล้างแผลนะครับหวังว่าวันนี้เนี่ยคงจะไม่เจ็บนิดหน่อยเหมือนกับวันนั้นนะครับไม่มากหรอกค่ะนอนรอสักครู่นะคะคิดจะมาจีบฉันเหรอฝันไปเถอะเจ็บนิดหน่อยนะคะครับนิดหน่อยค่ะกันว่าเสน่ห์ไปจังหวะของผู้หญิงเนี่ยสามารถเรียกชายหนุ่มให้มาติดห่วงได้เนี่ยท่าทางจะจริงนะแต่มิยากุรู้ว่าเสน่ห์วิวพการอย่างยิ่งจริงของเราเนี่ยสามารถเรียกชายหนุ่มให้มายืนรอรับได้ด้วยเหมือนกันบ้าขอโทษนะครับพอดีผมผ่านมาแถวนี้นะครับก็เลยอยากจะขออาสาเป็นสารถีขับรถให้กับคุณแล้วก็เพื่อนๆ นะครับขอโทษด้วยนะคะเผอิญฉันจะกลับกับเพื่อนนะคะไปเร็วยืนขับอะไรลุงเร็วเปลือยข้างรถ
ื่อยจังเลยอ่ะคนไข้มากเหมือนกันเลยแท็กซี่ที่มาเอาวิดูดิอ้อมสิตะนั่นมาแล้วอ่ะกฤษณัยทุดงอย่างปลอดภัยอย่าให้มีพยันตรายใดๆมาแผ่วพานด้วยเถิดกราบขอเข้ามาท่านด้วยครับแต่พวกผมไม่ทราบว่าจะมีพระธุดงค์ผ่านมาแถวนี้ไม่เป็นไรหรอกโยมกลางป่ากลางเขาแบบนี้เข้าใจผิดกันง่ายว่าแต่ว่าโยมถือปืนกันมาเนี่ยจะไปล่าสัตว์กันเหรอโอ้มิได้ครับเมื่อคืนนี้พวกโจรมาไปปล้นควายในหมู่บ้านไปพวกผมต้องออกตามล่ากันผมชื่อรอดเป็นผู้ใหญ่ของหมู่บ้านที่ถัดไปนี่เองละครับอาตมาเนี่ยมาปักกดอยู่แถวนี้ยังไม่เห็นมีใครพาควายผ่านมาแถวนี้เลยถ้าอย่างนั้นพวกมันคงจะใช้เส้นทางอื่นว่าแต่ท่านนะครับท่านมาจากที่ไหนครับกรุงเทพโอ้มาไกลเหมือนกันนะครับแต่ผมว่าท่านมาอยู่กลางป่ากลางเขาอย่างนี้ขโมยขโจรมันก็ชุกชุมคนผ่านมาก็เยอะ
นิมนต์ท่านไปปรากฏที่บ้านผมจะดีกว่านะครับนั่นนานจะมีพระธุดงค์ที่ท่าทางน่าเลื่อมใสอย่างท่านผ่านมาชาวบ้านจะได้กราบไหว้เป็นมิ่งขวัญเป็นกำลังใจกันนะครับนิมนต์นะครับไอ้บินเขาเป็นยังไงอ่ะกูอยู่ในคุก2ปีเออให้กูเป็นยังไงเนี่ย2ปีอ่ะสบายนะเว้ยดูดิข้าวปลาก็มีกินที่อยู่ก็มีที่อยู่เพื่อนก็หึ่มเลยเออนี่พูดถึงเพื่อนแล้วนี่พวกเรามันหายไปไหนกันหมดวะพวกกูก็ไม่ได้หายไปไหนหรอกว่ะเพียงแต่ว่ารอการกลับมาของแกนั่นเองจริงหรือเปล่าจริงหรือเปล่าแม่ถ้าจริงก็ชนแก้วหน่อยดีกว่าอันแน่นอนเอาเป็นว่าแก้วนี้นะให้กับอิสรภาพของกูนะเรื่องอิสรภาพเว้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเบียร์หมดแล้วกลับก็น้อยด้วยเพิ่มเหมือนพี่เพิ่มต้องสั่งเติมเต็มที่พี่ขอเบียร์3นะไก่มาเลยอีก3ไม้เสือร้องไห้หมดแล้วพี่เสือร้องไห้หมดแล้วซุปหน่อไม้ด้วยน้ำตกมาตามมาเลยเออเฮ้ยนี่ไอ้น้องไม่ว่ากันนะเว้ยที่พวกกูอ่ะไม่ได้ไปเยี่ยมมึงเลยเออยังว่าเลยวะพักเนี้ยเงินทองมันหายากจริงว่ะทำไมวะก็พ่อพี่ไงต้องควานชิปเลยเมื่อคืนนี้นะพี่กว่าจะเอาควายปล่อยได้นะพาเดินหลอกพ่อพี่ตั้งนานเลยแต่มึงกลับมาคราวนี้เจ๋งเลยว่ะทางพวกกูได้สะดวกขึ้นใช่พี่เอานะพวกมึงไม่ต้องเป็นห่วงนะกูออกจากคุกมาคราวนี้กูจะไม่ยอมกลับเข้าคุกอีกแน่เนี่ยคนแก้วหน่อยเว้ยบริเวณนี้เป็นที่ของผมสงบแล้วก็เงียบผมรับรองว่าไม่มีใครมารบกวนสมาธิของท่านได้เด็ดขาดครับขอบใจมากนะโยมถ้าอย่างนั้นเนี่ยอาตมาก็จะปักกรดอยู่ที่นี่ถ้าท่านเห็นว่าเหมาะผมก็สบายใจครับถ้าอย่างนั้นนิมนต์ท่านปฏิบัติกิจของท่านตามประดุจนะครับเจริญพรนิมนต์นะครับพวกเราไปทำให้มันดีน้องชาวไทยเอ้ยเออก็ออกไปแม่คนชาติไทยลุ่นละเอ้ยเออแม่ชีวิตเอาถึงบ้านกูแล้วเฮ้ยโอ้ยจอดเฮ้ยลงมาแล้วบ้าเปล่าเก็บตังกูเหรอรู้ไหมกูลูกใครเนี่ยรู้ไหมเนี่ยลูกใครฮะจะเอาเรื่องเหรอเด็ดดวงไปไม่ยอมจัดพี่น้องซะแล้วเว้ยเดี๋ยวจัดให้เดี๋ยวก่อนวอนซะได้นี่พ่อเฮ้ยนี่กูตาฝาดปะวะไอ้น้องอะไรไอ้น้องอุ๊ยมึงดูดิกูตาฝาดปะวะเดี๋ยวนี้บ้านมึงมีพระชุดงมาปักกดด้วยเหรอวะเอ้ยใช่ป่ะพี่พระเหรอมาเฮ้ยท่านมาดิเฮ้ยน้องเอานี่ไปจัดสำรับให้เรียบร้อยเลยนะจ๊ะพี่ไปเคลียร์ธุระมึงนะใครฮะนะจ๊ะนี่ท่านครับใครท่านปักกดอยู่แถวนี้ครับเนี่ยฮะผู้ใหญ่รอดผู้ใหญ่รอดอ๋อบิดามึงไงกูรู้แล้วได้ไงฮะได้ไงเนี่ยใช่
องจะให้ใครมาอยู่แถวนี้โดยที่ไม่บอกกูก่อนเลยงั้นเหรอใช่ไหมใช่พี่ใช่ถูกต้องที่สุดพี่พูดเองก็ถูกอีกว่าแต่ว่ามึงมาถึงเนี่ยมึงไปหาพ่อมึงหรือยังแล้วมึงจะรู้ไหมฮะถูกมึงพูดถูกแน่นอนแล้วท่านครับผมจะบอกอะไรให้นะที่ตรงนี้พ่อเขายกให้ผมแล้วฉะนั้นถ้าเกิดท่านได้มาปักกดอยู่แถวนี้เนี่ยท่านต้องขออนุญาตผมก่อนนะพูดสิพูดขออนุญาตถ้าอย่างนั้นเนี่ยอาตมาก็ต้องขออนุญาตโยมด้วยก็แล้วกันยื่นใจขออนุญาตแล้วเว้ยพวกมึงฟังมันเว้ยฟังเอาไว้สองหูเลยพระองค์แรกจับกูเข้าคุกก็แจ้งข้อหากูขโมยของในกุฏิซึ่งนั่นมันไม่ถูกที่สุดแต่ว่าองค์นี้องค์นี้มาขอร้องกูเว้ยขอร้องกูว่าจะปักกดอยู่ที่นี่ใช่ครับพี่พวกมึงลองคิดดูว่ากูจะทำไงดีวะนี่เลยง่ายมากมึงไม่ต้องทำอะไรเพราะว่าพ่อมึงทำไปหมดแล้วเอ้ยไอ้นังไอ้ลูกกับปีออกมาจากคุกยังไม่ทันไรเลยมาเป็นมารศาสนาทันทีเลยนะมึงไม่พูดช้าเงี้ยพ่อฮะกูไม่สมควรจะพูดกับมึงด้วยซ้ำไปไอ้ลูกเร็วไปเลยนะมึงพาพวกมึงออกไปแล้วอย่าให้กูเห็นหน้ามึงที่นี่กันอีกไปนี่ฉันน่ะเป็นลูกแท้ๆของพ่อนะแต่พ่อกลับเอาปืนมาชี้หน้าฉันเงี้ยจะไปไม่เล่าจำไว้เลยพ่อไปกินเหล้าดีกว่าดุว่ะโตผมกราบขอขมาที่ลูกมารบกวนท่านไม่เป็นไรโยมอาตมาก็ไม่ได้เป็นอะไรนี่นี่ขนาดมันเพิ่งออกจากคุกมันยังไม่สำนึกแล้วผมจะต้องไปจนกรรมกับไอ้ลูกระยำนี่ไปถึงไหนจะไปไหนอะยายจินไปดูหนังค่ะแม่กับไอ้กุ้ยนั่นเหรอแม่คะทำไมแม่ถึงเรียกเพื่อนหนูอย่างนั้นล่ะคะเพื่อนเหรอยายจินนี่แกมีเพื่อนอย่างนี้ด้วยเหรอไอ้สารรูปอย่างเงี้ยนะยังไงมันก็จะทำให้แกเสียใจอะหนูสายแล้วล่ะค่ะขอตัวนะคะยายจินปริญญานะถ่ายรูปมาเห็นตีนกาขึ้นได้ไม่หมดเนี่ยจะไม่สวยนะถ้าวันรับปริญญาฉันไม่สวยนะฉันจะโทษเธอมาดูหนังกันเนี่ยทำอะไรให้อารมณ์ดีหน่อยสิเดี๋ยวไปซื้อขนมกินก็แล้วกันนะนี่คุณเฮ้ยทำอะไรมึงวะเด
เด็กสวยนี่หว่าโถ่ไอ้เคอย่าไปยุ่งเขาเลยนะพวกเกิดมามีปากไว้กัดอ้าวคุณระวังปากหน่อยสิน้องมาเจอกูพาจินไปดูหนังเถอะไม่ดูไม่ดูละพาจินกลับบ้านจินผมขอโทษนะผมไม่อยากให้พวกนั้นดูถูกคุณไม่ต้องมาพูดเลยนะกฤตเธอเนี่ยไม่ได้กลัวว่าพวกนั้นจะมาดูถูกจินหรอกนะแต่เธอกลัวว่าพวกนั้นจะมาดูถูกตัวเธอต่างหากล่ะจินผิดหวังในตัวกริชมากนะที่จินจินจินมึงจะแทงกูอ่ะเมื่อของเล่นอย่างนี้มันเล่นกับกูอ่ะฮะมึงอยากโดนมั้งไหมฮะความที่จะการใช้กำลังไม่ใช่เป็นการแก้ไขปัญหารีบกลับบ้านกลับช่องไปซะตอนที่อาตมาจะแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจมาจัดการกับโยมอาตมาขอบิณฑบาตเถอะโยมฝากไว้ก่อนกูเจอมึงที่ไหนกูเอามึงตายแน่ไปเลือดของโยมออกมากนะเอาผ้านี้ไปเช็ดเลือดซะ
ปเช็ดเลือดซะกี่โมงกี่ยามมันเข้าไปแล้วฝนฟ้าจะตกแล้วรู้ไหมอ๋อนี่อีก5นาทีเที่ยงคืนน่ะมันยังไม่ได้เวลาจัดระเบียบสังคมเลยพ่อผมจะบอกให้เอ้ยกล้าเล่นลิงกับกูเฉลยฮะไอ้น้องไม่ได้เล่นลิงพ่อก็ขอวันหนึ่งละกันก็คือเขามาเลี้ยงฉลองกันนะก็แบบเพื่อขอจากคุณมาไงชาวอิสรภาพไงมึงจะฉลองที่ไหนมึงก็ไปฉลองกันเลยกูไม่สนใจมึงหรอกแต่มึงอย่าส่งเสียงแอะอะโวยวายที่นี่พระท่านกลางกดอยู่นั่นน่ะฮะมึงสำเนียกกันบ้างไหมว่าสีจะไปรบกวนพระท่านนี่พระอีกแล้วเหรอพ่อทำไมมันยุ่งอย่างนี้ฮะไอ้น้องมันพระนะเรื่องไงพ่อพ่อจะรักพระมากรู้แท้ๆของพ่ออย่างนั้นเหรอเฮ้ยเรื่องสวนเว้ยกินกันต่อสนุกเต็มที่ได้เลยพ่อพ่อเดี๋ยวเฮ้พ่อทำกินต่อหน้าเพื่อนผมเหรอทำไมกูจะตีมึงไม่ได้เฮ้ถ้ามึงเลวกว่านี้กูฆ่ามึงก็ยังได้มึงไปเลยนะออกไปจากบ้านกูแต่วันนี้มึงกับกูขาดกันพ่อไล่ฉันเหรอเออกูโอเคพ่อจำไว้เลยจำไว้เลยเออกูจะจำไว้ว่ากูไม่มีลูกเร็วๆอย่างมึงอีกแล้วเฮ้ยไปสิไปดิไปเอ้าไปนักใช่ไหมไอ้เปรี้ยวแม่ปุ๊บเวลามันออกมาไปเลยไปไปนิมนต์เร็วทำไมมึงยังไม่ไปอาตมารู้ว่าโยมอยากให้อาตมาออกจากที่นี่อาตมาจะออกจากที่นี่ตอนรุ่งมันสายไปแล้วอาตมาไม่สามารถจะถอนกรดตอนนี้ได้จริงๆเพราะจะผิดกฎการเดินธุดงค์อีกไม่กี่ชั่วโมงฟ้าก็จะสางแล้วหวังว่ามันคงจะไม่ทำความระคายใจให้กับโยมครับกูระคายใจแต่เห็นหน้ามึงครั้งแรกแล้วนะโบครับพี่หมายมึงเอาเลือดพระมาให้กูดูหน่อยดิไปครับพี่บอกเพื่อนโยมให้วางดาบซะทำไมกลัวอาตมาเตือนแล้วนะเน่ธรรมดาคนนึงอ่ะนะมึงมีฤทธิ์อะไรฮะไอ้พวกไรนั้นไปเลยไว้พวกอะไรไปไม่ต้องกลัวไอ้พวกเ
เฮ้ยไอ้ผู้ไอ้ผู้เป็นไงบ้างวะมันยังไม่ตายหรอกดีว่าพ่อเองกับพระพาไปส่งโรงพยาบาลทันนี่แต่ตอนนี้นะเว้ยมันเหมือนคนบ้าดีๆนี่เองเออเพ้อถึงแต่อิทธิฤทธิ์ฤทธิ์เดชของไอ้พระองค์นั้นน่ะนี่มึงจะบ้ากันไปแล้ววะฤทธิ์เดชอะไรมีที่ไหนอ่ะก็ไอ้ปุ๊บมันชี้ด่าเมื่อตอนฝนตกอ่ะมันก็เป็นสายล่อฟ้าดีๆนี่อ่ะฮะนั่นแหละถึงยังไงก็เหอะแต่ตอนนี้มันแบบโอ้โหพั่มเพ้อมันถึงจะแบบอะไรไอ้พระองค์นั้นมีอิทธิฤทธิ์ฤทธิ์เดชเรียกฟ้าเรียกฝนลงมาถึงได้ถามมึงไม่ต้องพูดอีกละเฮ้ยแล้วพระนั้นอยู่ที่เดิมหรือเปล่าคิดว่าน่าจะอยู่นะเว้ยดีพ่อไอ้พระนั้นแท้ๆเลยพ่อถูกไล่ออกจากบ้านกูไม่ปล่อยมันอยู่เฉยๆแน่เฮ้ยเฮ้ยไอ้น้องนี่มึงอย่าบอกนะเว้ยว่ามึงจะเออกูยอมให้ใครมาลูบคบกูง่ายๆเว้ยถ้าเกิดว่ากูไม่เอามันถึงตายก็ไม่ใช่กูเฮ้ยข้าพานี่มันตกนรกไม่ได้ผุดไม่ได้เกิดเลยนะเว้ยโอ้ยควายเอ้ยมึงเคยเห็นนรกเหรอไหนบอกกูหน่อยสิว่านรกของมึงเนี่ยหน้าตามันยังไงวะถึงมึงไม่ตกนรกก็เหอะแต่ถ้ามึงโดนจับได้นะไอ้น้องโทษประหารนะเว้ยมึงไม่ต้องพูดแล้วนะมึงไปจัดการหาปืนมาให้กูกูจัดการท่านท่านจะไปแล้วเหรอครับอาตมาเนี่ยคงต้องไปแล้วผมกราบขอขมาท่านแทนไอ้ลูกแล้วของผมด้วยนะครับมันยังเด็กไม่ภาษีภาษาอะไรท่านอย่าโกรธมันนะครับอาตมาไม่ได้โกรธเคืองหรอกโยมน้องเป็นคนที่น่าสงสารชีวิตวัยรุ่นก็เป็นแบบนี้แหละมีความคึกขนองมีกิเลสตัณหาทำให้ลุ่มหลงได้ง่ายโยมผู้เป็นบิดาก็ควรจะเป็นตะเกียงสองทางทำให้โยมน้องเนี่ยหลุดพ้นจากความมืดทั้งปวงเจริญพรนายโยมสาธุขอให้ท่านเดินทางปลอดภัยอย่าได้มีภัยพยันตรายใดๆด้วยเถิดหนูจ๊ะคุณนาสวัสดีค่ะสวัสดีจ้ะไม่ได้เจอกันสนานเลยขอโทษเลยนะที่ต้องให้รอนานค่ะคุณนาตามสบายก็คงจะตั้งแต่วันที่พระท่านบวชนะคะพอดีจินไม่ค่อยมีเวลาว่างเลยค่ะก็เลยไม่ได้มาเยี่ยมคุณนาเลยทำงานช่วยเหลือคนก็อย่างนี้แหละแต่จะทำงานหนักยังไงแล้วก็ดูแลสุขภาพตัวเองได้นะค่ะคุณนาวันนี้ที่จินมาจินจะมาถามเรื่องพระกิจนะคะพอดีวันนั้นจินได้เจอท่านเดินธุดงค์อยู่ค่ะเจอพระด้วยเหรอค่ะแล้วท่านเป็นยังไงบ้างล่ะหนูแต่วันนั้นที่จินเจอเนี่ยเกิดเหตุการณ์ปล้นปั๊มน้ำมันเกิดขึ้นแล้วท่านก็อยู่ในเหตุการณ์ด้วยค่ะโอ้ยพระช่วยแล้วท่านเป็นยังไงบ้างล่ะจ๊ะหนูท่านไม่เป็นอะไรหรอกค่ะท่านช่วยส่งคนเจ็บไปโรงพยาบาลแต่พอจินจะออกมาคุยกับท่านท่านก็หายไปแล้วค่ะโธ่เห็นไหมล่ะแม่ชื่นฉันน่ะบอกพระตั้งหลายครั้งหลายหนแล้วนะว่าจะไปธุดงค์เลยท่านก็ไม่ยอมฟังเอ๊ะแล้วทำไมพระท่านถึงออกธุดงค์ล่ะคะตอนแรกน่ะแม่ก็คิดว่าท่านน่ะจะบวชสักพรรษาหนึ่งเพื่อทดแทนพระคุณแม่ตามที่ท่านได้ตั้งใจไว้พอสักสองพรรษาสามพรรษาเอ๊ะไม่มีวี่แววว่าจะสึกเลยพอเข้าพรรษาที่สี่สิแม่ก็ร้อนใจเนี่ยเลยรีบไปหาท่านอาจารย์โพเป็นพระอาจารย์ที่พระท่านเคารพนับถือเป็นพระที่เรียนรู้เร็วตั้งแต่บวชเข้ามาก็มุ่งศึกษาพระธรรมอย่างเคร่งครัดเวลามีข้อสงสัยอะไรก็รีบมาถกปัญหาธรรมกับอาตมาทุกวันจนดึกจนดื่น จนอาตมาไม่มีเรื่องที่จะสอนแล้วโยมดิฉันดีใจที่ได้ยินอย่างนี้เจ้าค่ะ
ตั้งแต่พระบวชเข้ามาเนี่ยท่านก็เปลี่ยนเป็นคนละคนนี่ก็หลายพรรษาแล้วดิฉันเห็นว่าท่านทิ้งการเรียนทางโลกมานานกลัวว่าจะกลับไปเรียนไม่ทันคนอื่นเขาแม่เจ้าค่ะเรื่องนี้อาตมาก็ให้ความกระจ่างกับโยมไม่ได้หรอกนะโยมต้องคุยกับพระเองเจริญพรนะโยมแม่ไม่ได้เจอโยมแม่หลายวันเลยเป็นอย่างไรบ้างสบายดีค่ะพระแต่ตัวพระน่ะผอมไปนะคะผอมแต่ว่าแข็งแรงดีพระอาจารย์ครับเมื่อสักครู่เนี่ยผมนั่งสมาธิและเกิดสงสัยเกี่ยวกับเรื่องของการชำระจิตให้บริสุทธิ์ที่คุยกับอาจารย์เมื่อคืนนะครับเรื่องความสงสัยนะเอาไว้คุยกับอาจารย์วันหลังก็ได้วันนี้โยมแม่มาเยี่ยมพระควรจะคุยสารทุกข์สุขดิบกับโยมแม่ซะก่อนนะไม่เป็นไรแล้วค่ะท่านอาจารย์โยมแม่ได้เห็นพระโยมแม่ก็หายคิดถึงละอาตมาต้องขอโทษโยมแม่ด้วยแต่ยิ่งนานวันที่อาตมาได้มีโอกาสเรียนรู้พุทธศาสนายิ่งทำให้อาตมามีความสงสัยและใคร่รู้มากขึ้นอาตมาไตร่ตรองดูแล้วอาตมาจะออกธุดงค์นี่พระจะออกธุดงค์เลยเหรอคะมันเป็นทางที่ดีที่จะทำให้อาตมาได้มีโอกาสศึกษาธรรมะอย่างเต็มที่แล้วบางทีธรรมะที่เปลี่ยนแปลงอาตมาในวันนี้อาจจะทำให้อาตมาได้มีโอกาสชี้ทางธรรมแก่ผู้ที่หลงทางเช่นอาตมาแต่หนทางทุกตรงนั้นมันอันตรายมากนะคะท่านมันเป็นทางที่ดีที่สุดที่จะทำให้อาตมาได้ศึกษาพระธรรมอย่างลึกซึ้งกฤษณัยธุดงค์อย่างปลอดภัยอย่าให้มีพยันตรายใดๆมาแผ่วพานด้วยเถอะหนักมือดีป่ะอย่างนี้รับรองเลยนะเว้ยโป้งเดียวก็จบเฮ้ยไอ้น้องชาวบ้านแถวนั้นน่ะเขาบอกมาว่าพระธุดงค์นั่นน่ะถอนกรดแล้วนะเว้ยงั้นก็ดีสิวะถ้าเกิดมันตายขึ้นมาเนี่ยจะได้ไม่มีใครเขาเห็นไงเฮ้ยว่านุ้ยพระท่านก็ไปแล้วอ่ะปล่อยไปเถอะว่าอย่าไปตามราวีท่านเลยไม่ได้เว้ยมันเป็นต้นเหตุที่พ่อตัดกูออกจากกองมรดกกูต้องเล่นให้ได้เฮ้ยน้องมึงไม่ต้องพูดแล้วนะมึงสองคนไม่ต้องเป็นห่วงนะเว้ยถ้าเกิดว่ามีเรื่องอะไรขึ้นมากูไม่ซัดทอดมึงขอสรรพสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงจงเป็นผู้อยู่สุขอย่าได้มีเวรต่อกันและกันเลยขอสรรพสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงจงเป็นผู้ที่ได้รับสวยผลบุญที่ข้าพเจ้าได้บำเพ็ญแล้วนี้เถิดคราวนี้สะใจกูแน่
ูอยากจะรู้นะถ้าเกิดกูยิงพระขึ้นมาพ่อจะทำหน้ายังไงวะมันแล้วช่วยเพื่อนผมด้วยนะครับมันโดนงูกัดครับเดี๋ยวไปดูหลวงพี่ครับช่วยหน่อยสิครับหลวงพี่เฮ้ยเดี๋ยวไปดูโยมเอาส่วนที่เหลือเนี่ยไปตามที่แหลกทั้งรากต้นใบเราคันเป็นน้ำให้โยมกินซะครับเฮ้ยไปสิไปทำไปจัดการเขาเร็วๆเขาเร็วๆนะพ่อช่วยฉันด้วยนะฉันไม่อยากตายอ่ะพ่อพ่ออยู่ตัวเองพ่อไปเองเป็นอะไรลูกนะอดทนหน่อยนะลูกนะท่านครับช่วยลูกผมด้วยนะครับขอบคุณท่านลูกนะโยมผู้ใหญ่เนี่ยควรจะพาลูกชายไปฉีดเซรุ่มที่อนามัยครับแล้วก็บอกเขาว่างูกัดครับโยมผู้ใหญ่ครับงั้นต้องรีบแล้วล่ะเฮ้ยไอ้พวกเอ็งช่วยลูกเขาหน่อยถูกไหมเร็วไปไอ้พวกเขาไปจะอะไรลูกกลัวพ่อไม่ต้องกลัวลูกพ่อจะอยู่กับเอ็งนะพ่อให้เอ็งไปแล้วลูกใจรักเมตตาต่อกันและกันแม้แต่ศัตรูของเราก็ตามตั้งสติให้มั่นสร้างปัญญามีกำลังใจอาถรรพ์กล้าเผชิญต่อความจริงอย่าท้อถอยมองทุกอย่างให้เป็นธรรมะและจิตใจจะสงบสบายเอาล่ะทุกย่างก้าวแห่งการพระองค์พึงสำเนียกอะไรอยู่เสมอไม่ประมาทต่อทุกสิ่งทุกอริยบททั้งการกระทำพูดคิดจะต้องมีความสุขุมแยกคาย
มีสติปัญญามีเหตุผลพิจารณาสอดส่องไตร่ตรองให้รู้แจ้งเห็นจริงครับแล้วจะบังเกิดผลอย่างไรต่อตนล่ะย่อมเกิดผลอัศจรรย์เกื้อหนุนให้เกิดคุณค่าเกิดประโยชน์เกิดความเจริญรุ่งเรืองร่มเย็นเป็นสุขครับอาจารย์ก็ยังเรียนหนังสืออยู่ด้วยนะตัดสินใจซะล่ะอย่าปล่อยให้มารหัวขนมาทำลายอนาคตเราสินะเนี่ยคุณหมอคอยอยู่ข้างบนตัดสินใจหรือยังนะไปพี่ไปส่งตัวไวพังท้องขึ้นมาเนี่ยจะไม่ยิ่งแย่ไปกว่านี้หรือเนี่ยที่จะแย่เป็นพวกเราต่างหากแหละจินพอท้องเสร็จแล้วก็อยากไปทำแท้งกับหมอเถื่อนแล้วสุดท้ายอ่ะก็เป็นพวกเราอีกกันแหละที่ต้องคอยดูแลเขาอ่ะอย่าให้เด็กพวกนี้เนี่ยเขาคิดได้กันจะมีไหมเย็นๆครับคุณแม่เย็นๆครับมาช่วยหน่อยครับคนไข้เป็นอะไรมาคะไปทำแท้งมาตกเลือดค่ะเร็วค่ะเร็วค่ะยาหลอกนอนนะคะ
คะย่าต้องรอข้างนอกนะคะนิมนต์ค่ะหลวงพี่ไม่เคยเห็นท่านมาก่อนท่านเป็นพระธุดงค์เหรอคะใช่ละโยมอาตมาปักกอดอยู่บริเวณริมลำธารหลังเขาอ๋อแถวนั้นสงบดีนะคะสงบเหมาะสำหรับการนั่งวิปัสสนาแถวเนี้ยไม่ค่อยมีพระผ่านมาบิณฑบาตก็เลยไม่ได้เตรียมข้าวปลาอาหารไว้หวังว่าผลไม้พวกเนี้ยท่านคงจะฉันได้นะคะได้โยมไม่เป็นไรจัตตาโรธรรมาวัฒนติอายุวันโนสุขังพลังให้มีความสุขความเจริญนะโยมแหมดูสิเนี่ยแค่นางราตรีฉันอุตส่าห์มาตั้งบ้านไกลขนาดนี้นะยังมีพระมาบิณฑบาตถึงที่นี่ให้ฉันเปลืองข้าวเปลืองของสิมันน่านะเชี่ยแปลกแม่พูดอย่างนี้ได้ไงแม่ไม่กลัวบาปกรรมบ้างหรออะไรบาปกรรมเฮ้ยบาปกรรมอยู่ที่ไหนนี่ฉันกลัวอยู่อย่างเดียวเท่านั้นแหละจำไว้ด้วยกลัวไม่มีจะกินเข้าใจไหมนางราตรีปะโถ่ยนี่นะทำอะไรอ่ะก็จัดของไงจะไปส่งเขาฮะไม่อยากได้หรือไงเงินน่ะนี่แกอย่ามาย้อนฉันนะนี่แล้วของเนี่ยแกจะไปส่งที่ไหนฮะบ้านป้าเขียดเอ้ยตีไปบ้านป้าเขียดอีกแล้วเหรอของนี่ไปส่งบ้านป้าเขียดอีกแล้วแม่นี่แกไปบ้านป้าเขียดนะแกหายไปทีละครึ่งวันค่อนวันฉันอยากจะรู้นักว่าแกไปทำอะไรกันแน่บ้านป้าเขียดไกลจะตายไปมาไม่ใช่ใกล้ๆนะแม่ฉันรู้ละนี่ยังไงก็แล้วแต่นะจะใกล้จะไกลฉันไม่ว่าแต่วันนี้แกต้องกลับมาถึงบ้านก่อนเที่ยงวันเข้าใจนะทำไมอะจ๊ะไม่ต้องมาถามอะไรมากรู้เพียงแต่ว่าวันนี้คุณประกอบเขาจะกลับจากเชียงรายเขาอยากจะเจอแกแต่ว่าไม่ต้องแต่อะไรทั้งนั้นแกต้องกลับถึงบ้านก่อนเที่ยงวันเพราะไม่งั้นคุณประกอบเขาจะรอเข้าใจไหมป้าเขียดป้าเขียดจ้าป้าเขียดจะนั่งขับโหพี่แสงอ่ะเล่นอะไรอย่างนี้ล่ะฉันตกใจหมดเลยโหราตรีจ๋าตกใจเลยจ้างั้นเดี๋ยวพี่กอดราตรีเพื่อให้ตกใจด้วยกันนะป้าพี่เล่นอะไรอย่างนี้ล่ะเดี๋ยวแม่เห็นแม่ไม่อยู่บ้านแกออกไปตลาดแต่เช้าแล้วไปตลาดแล้วของที่สั่งมาหมานะพี่กอดทีแล้วกันนะมานี่แล้วบ้ามานี่เจ้าเล่ชิดได้ป่ะได้นะราตรีถึงพี่ต้องตายตอนนี้นะพี่เขาจะมีความสุขที่สุดเลยทำไมพี่พูดอย่างนั้นล่ะจ๊ะพี่พูดจริงๆนะเวลาที่เราสองคนอยู่ด้วยกันนะพี่มีความสุขที่สุดแล้วพี่ก็อยากจากราตรีไปไหนด้วยถ้าอย่างนั้นพี่ก็รีบให้แม่ไปขอราตรีสิจ๊ะโอ้ราตรีราตรีก็รู้ว่าพี่อยากจะได้ราตรีมาเป็นเมียแทบใจจะขาดแต่มันติดตรงไอ้เรื่องเกณฑ์อาหารเนี่ยสิทุกวันเนี่ยพี่นั่งภาวนา
ขออย่าให้พี่จับได้ใบแดงเลยเห็นไหมเหลือมันบอกว่ามันจะไปขอน้ำมนต์จากพระธุดงค์ที่มาปักกฎมาช่วยอีกแรงหนึ่งพระธุดงค์คงเป็นองค์เดียวกับที่ราตรีใส่บาตรเมื่อเช้าดูท่านหน้าเลื่อมใสเหมือนกันนะพี่เหรอท่านน้ำมนต์ของท่านศักดิ์สิทธิ์แล้วพี่รอดพ้นจากการเกณฑ์ทหารพี่จะให้แม่พี่ไปขอราตรีจากน้าสมพรทันทีเลยจริงๆนะจ๊ะพี่พี่จะปล่อยให้ราตรีคอยเกอร์นะพี่เคยสัญญาอะไรกับราตรีไว้แล้วพี่ไม่ทำบ้างล่ะตายแล้วฉันต้องรีบกลับบ้านแล้วนะจ๊ะพี่มันยังไม่เที่ยงเลยนะราตรีวันนี้แม่บอกให้รีบกลับจ้ะเพราะว่าต้องไปธุระบ้านพ่อกำนันบ้านไอ้ประกรณ์นั่นเหรอจ้ะราตรีพี่ว่าราตรีอย่าไปเลยนะราตรีก็รู้ว่าไอ้ประกรณ์มันชอบมายุ่งกับราตรีอะฉันก็ไม่ได้อยากไปนะพี่แต่แม่เขาเริ่มระแคะระคายเรื่องของเราแล้วแล้วนี่ถ้าแกรู้ว่าเรามีอะไรกันแล้วเราจะไม่ได้อยู่ด้วยกันนะจ๊ะพี่ยังไงราตรีก็ลาพี่แสงคนเดียวนี่แม่บอกแกกี่ครั้งกี่คนแล้วหน้าน่ะแต่งให้มันบ่อยๆหน่อยอย่าปล่อยให้มันโทรมนักรู้ไหมหมีแม่ก็หนูขายของอยู่แต่ในหมู่บ้านจะให้แต่งหน้าแต่งตาไปทำไมล่ะจ๊ะเถียงทำให้ตกฟากแกรู้ไหมที่ฉันเคี่ยวเข็นแกเพราะว่าอยากให้แกได้ดีไม่ใช่วันวันหนึ่งเจอแต่พวกชาวไร่ชาวสวนไม่เข้าท่าแม่พูดอย่างนี้หมายความว่ายังไงอ่ะก็เธอรีบเข้าไปกันเถอะนะเพราะว่าคุณนายรออยู่เข้าใจไหมไปแน่ยืนทำไมอีกล่ะเขาบอกให้เข้าไปคุณนายรออยู่พ่อเฮ้ยหน้าตาหน้าเอ็นดูสวยกริยามารยาก็เรียบร้อยนะคะโอ้ยไม่ต้องห่วงค่ะคุณนายขาฉันนะคะดูแลราตรีมากับมือฉันเองงานบ้านงานเรือนเนี่ยเป็นทุกอย่างแล้วฝีมือการครัวฝีมือปลายจังหวะเนี่ยโอ้โหไม่ต้องพูดถึงเลยค่ะโอ้ถ้าอย่างนั้นเนี่ยผมก็คงจะอ้วนทนเป็นหมูเลยนะครับรับรองค่ะเออนี่แม่สมพรเจ้าค่ะแล้วเรื่องนั้นล่ะจะเอายังไงกันดีล่ะคือฉันเป็นคนยากคนจนก็ไม่อยากจะเรียกร้องอะไรเท่าที่ท่านคุณนายเอ็นดูราตรีอีฉันก็ขอบคุณแล้วก็พอใจอย่างยิ่งแล้วล่ะค่ะแหมฉันจะทำอย่างนั้นได้ยังไงจ้าแม่สมพรถึงยังไงอ่ะแม่สมพรน่ะก็ต้องมีค่าน้ำนมบ้างอุ้ยล่ะค่ะนะคะเอาอย่างนี้ก็แล้วกันว่าไงคะที่ดินแปลงที่แม่สมพรติดจำนองฉันอยู่นะฉันยกให้ส่วนเรื่องสินสอดทองมั่นน่ะแล้วแต่แม่สมพรจะเห็นสมน้ำสมเนื้อก็แล้วกันจ้ะฉันขอบคุณค่ะฉันคงจะไม่เรียกร้องอะไรมากหรอกค่ะนอกจากขอทองสัก10บาทแล้วก็เงินสัก 200,000 เท่านั้นล่ะค่ะท่านตกลงตามนั้นก็แล้วกันตกลงส่วนเลิกอ่ะอาทิตย์หน้าฉันว่ากำลังดีนะได้ตกแต่งกันให้เรียบร้อยซะเลยค่ะลูกชายฉันก็เร่งอยู่นี่แหละเร่งดีค่ะดีไหมจ้าลูกดีครับแม่ดีครับแม่ทำไมถึงอยากให้อาตมาทำน้ำมนต์ให้ล่ะก็ผมกับไอ้แสงครับหลวงพี่กำลังจะไปเกณฑ์ทหารนะครับก็เป็นเรื่องที่ดีนี่อุ้ยไม่ดีหรอกครับหลวงพี่ผมกับเพื่อนเนี่ยไม่อยากจะเป็นทหารหรอกครับได้ข่าวว่ามีพระธุดงค์มาปักกฎแถวนี้ผมก็เลยว่าจะมาขอน้ำมนต์จากหลวงพี่เนี่ยเอาเด็ดๆเลยนะครับไว้เผื่อกันใบแดงอะครับ
อย่างนั้นหรอกเหรอครับแล้วทำไมโยมทั้งสองถึงไม่อยากจะเป็นทหารล่ะก็เขาลือกันนะครับหลวงพี่ว่าเป็นทหารเนี่ยฝึกก็หนักครูฝึกก็ยังดุอีกนะครับระเบียบวินัยก็เยอะแถมกินก็ลำบากนอนก็ยังลำบากครับถ้าผมเป็นทหารนะครับตายอย่างเขียดนะครับหลวงพี่แล้วโยมล่ะคือผมเป็นห่วงแฟนครับอ๋อนี่ครับหลวงพี่คือแฟนมันเนี่ยอยู่หมู่บ้านเดียวกันนะครับหลวงพี่หน้าตาสวยด้วยนะครับทีนี้เนี่ยมันกลัวว่าคนอื่นจะมาแย่งจีบแฟนมันนะครับหลวงพี่เหลิมกูว่ามึงอ่ะพูดน้อยหน่อยก็ได้ว่ะเออเหรอ แล้วหลวงพี่ช่วยเราได้ไหมครับอาตมาเนี่ยทำน้ำมนต์ให้กับโยมได้เฮ้ย แต่อาตมาอยากจะบอกโยมตรงๆว่าน้ำมนต์ของอาตมาเนี่ยไม่สามารถจะช่วยอะไรโยมได้เออทำไมไปเป็นอย่างนั้นนะครับการรับตรวจเลือกเป็นทหารเป็นหน้าที่ของลูกผู้ชายไทยทุกคนถ้าเกิดว่าชายไทยทุกคนคิดเหมือนกับโยมสองคนเราคงมีโอกาสจะร้องเพลงชาติด้วยกันไม่มีแผ่นดินจะยืนอยู่ไอ้เรื่องนั้นก็พอเข้าใจอยู่นะครับหลวงพี่แต่เป็นทหารเนี่ยฝึกหนักนะครับหลวงพี่ต้องฝึกหนักสิต้องฝึกทั้งท่าทางวิธีการที่จะต้องต่อสู้กับข้าศึกยิ่งถ้าข้าศึกฝึกหนักกว่าข้างเราโยมอยากจะให้ประเทศชาติของเราเนี่ยเสียครุ่งเหมือนสมัยกรุงศรีอยุธยาหรือส่วนโยมก็เหมือนกันไม่อยากเป็นทหารเพราะห่วงคนรักทำไมโยมไม่คิดว่าระยะทางพิสูจน์มาการเวลาพิสูจน์คนละโยมถ้าโยมกับคนรักของโยมมีจิตใจที่มั่นคงต่อกันมันก็จะไม่มีอะไรมาทำให้โยมต้องแยกจากคนรักของโยมได้ยังอยากจะให้อาตมาทำน้ำมนต์ให้อีกไหมก็หลวงพี่เล่นเทศซะหมดทุกอย่างแล้วครับผมจะเอาน้ำมนต์หลวงพี่ไปทำไมล่ะครับใช่ไหมเนอะครับแต่ว่าอาตมามีเรื่องรบกวนโยมอีกเรื่องเรื่องอะไรครับหลวงพี่ที่ต้นน้ำริมลำธารเป็นที่ของใครอ๋อเป็นที่ของป้าเมียนครับหลวงพี่ป้าเมียนเนี่ยแกเป็นหมอตำแยนะครับแต่ตอนนี้แกเป็นหมอทำแท้งแทนนะครับหลวงพี่สาวๆพวกที่เคยพลาดท่าเสียทีเนี่ยมาให้แกทำแท้งเป็นประจำเลยครับข้าน่ะเตือนเองแล้วเชียวก็ค่อยฝึกอยู่กับท่าที่นี่มันดีแล้วแหมนี่ดันร้อนวิชาพร้อมเป็นหมอทำแท้งเข้าไปอยู่ถึงกรุงเทพนู่นน่ะโหป้าอยู่ที่นี่ไม่ได้เงินสักเท่าไหร่อ่ะกรุงเทพเนี่ยสาวใจแตกมีเป็นร้อยเท่าอ่ะที่นี่เลยนะเงินทั้งนั้นน่ะเงินทั้งนั้นเหรอแล้วเป็นไงอ่ะถูกตำรวจตามล่าจนหัวซุกหัวซุนอยู่นี่ไงล่ะนี่ยังดีนะยินดังคนที่เองไปทำน่ะมันไม่ได้เป็นอะไรนี่ถ้ามันเป็นอะไรไปอ่ะเองน่ะโดนข้อหาฆ่าคนตายรวยด้วยไอ้คมเองจะบอกนะว่าเองไปทำอะไรใครเขาเป็นไรอย่านะเอาป้าเดี๋ยวไม่ใช่ป้าอย่าเพิ่งบ่นดิเด็กเนี่ยมันเป็นตัวแล้วมันก็ตกเลือดด้วยตายเองน่ะตายแน่อ่ะเล่นไปนะเล่นไปข้าไม่รู้เรื่องเองวะเอ้าไปไหนอ่ะแม่ลูกฉันต้องไม่ตายลูกแม่
ฟื้นแล้วนะคะอ้าวฟื้นแล้วหรือจ้าหนูราตรีหนูเป็นอะไรไปหรอคะหมอหน้ามืดแล้วก็เป็นลมไปนะจ้าแล้วใครพาหนูมาที่เนี่ยคะแม่หนูแล้วก็ลูกชายกำนันเนี่ยหมอให้เขารออยู่ข้างนอกจะให้ไปเรียกไหมกุ้งไปเรียกมาสิค่ะอย่าเพิ่งเลยค่ะระวังค่ะทำไมล่ะจ๊ะหนูยังไม่อยากเจอพวกเขาอะค่ะคือหนูยังรู้สึกไม่ค่อยสบายแล้วก็เวียนหัวด้วยอะค่ะหนูอดอาหารแล้วก็ลดความอ้วนอยู่หรือเปล่าเปล่าค่ะแล้วอาการขึ้นไส้อาเจียนล่ะมีไหมมีค่ะบ่อยด้วยอะค่ะแล้วประจำเดือนละจ้าปกติไหมหมอคะหรือว่าใจเย็นๆจ้ะไม่มีอะไรนะแค่ถามเอาอาการเท่านั้นน่ะยังไม่รู้ผลหรอกเอาอย่างนี้นะหมอจะเอาปัสสาวะไปตรวจจะได้รู้ผลไปเลยดีไหมนะกุ้งไปจัดการนะหมอคะหนูขอเป็นชุดทดสอบเอาไปตรวจเองดีกว่าค่ะทำไมล่ะหนูไม่อยากให้แม่รู้ตอนนี้ค่ะราตรีราตรีเป็นไงบ้างจ๊ะเป็นไงบ้างลูกคะไม่ได้เป็นอะไรมากหรอกค่ะหมอบอกว่าอดอาหารมากไปก็เลยหน้ามืดนะคะอ๋อ นั่นยังไงแม่ว่าแล้วอย่างนี้ห่วงสวยใช่ไหมล่ะกลัวจะใส่ชุดเจ้าสาวไม่งามโถคนดีแหมเนี่ยราตรีเป็นยังไงนะผมก็ยังรักเสมอจ้ะเห็นไหมได้ยินหรือเปล่านี่จะหาว่าที่สามีดีๆอย่างเนี้ยได้ที่ไหนรู้ไหมลูกจริงไหมคะคุณประกรณ์ขาแล้วล่ะลูก